เคยช่วยมากคนยิ่งคนเคยช่วยมากเลยอ่ะนี่รูปแบบมันได้เต็มไหมนะขออยากให้เต็มแล้วจะได้ถ่ายได้นะคะทุกคนคือตะไคร้นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายใกล้ๆนะให้ดูบริเวณโดยรอบก่อนนะคะด้านหลังของตะไคร้ก็จะเป็นไม้ตะเคียนทองหรือว่าจะเรียกว่าเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะนี่คนก็จะมาหาโชคหาลาภกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปซูมให้ดูนะว่าท่านไหนมีโชคมีลาภนะคะวันนี้เรามาวัดเจดีย์ไอ้ไข่นะคะวัดเจดีย์ไอ้ไข่ค่ะสวัสดีค่ะดาด้าก็สวัสดีอีกรอบนะคะ อย่างที่บอกไว้วันนี้เราจะเดินทางไปทำบุญกันค่ะไปวัดเจดีย์นะคะหรือว่าวัดเจดีย์ไอ้ไข่เนาะก็กุมารเทพแห่งภาคใต้นะคะตอนนี้ดาด้าจะมาอันนี้เขามีป้ายบอกด้วยนะคะทุกคน97กิโลนะวัดเจดีย์ไอ้ไข่นะคะที่ดาด้าถ่ายตรงนี้คือ เป็นแยกสวนผักนะคะดาด้ามาจากหาดใหญ่เราก็ขับตรงมาอย่างเดียวเลยค่ะถนนเส้นหลักเนาะวัดเจดีย์ไข่จากตรงนี้ไปจากแยกแยกสวนผักไปอีก92กิโลนะคะถ้าใครที่มาจากหาดใหญ่ก็มาถึงแยกสวนผักตรงนี้ก็เลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาไปทางร่อนพิบูลนะคะนะคะเดี๋ยวแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณบ้านสวนผักหรือว่าเป็นแยกไฟแดงสวนผักนะคะเราก็จะเลี้ยวขวาไปเลยค่ะตรงนี้คือแยกล่อนพิบูลนะคะแยกนี้เราก็ยังตรงไปอยู่นะคะยังตรงไปอยู่ค่ะจริงๆแล้วดาด้าเคยถ่ายเป็นคลิปแล้วก็ได้แชร์เส้นทางไว้หลายครั้งแล้วนะคะก็ได้แชร์ไว้ในพันทิปบ้างนะคะแล้วก็ได้แชร์เอาไว้ในเพจนะคะแต่วันนี้ดาด้าจะมาลงรายละเอียดเลยค่ะเพื่อให้ท่านที่เดินทางมานะคะสามารถที่จะเดินทางไปสะดวกผ่านวัดเจดีย์ไอ้ไข่เลยค่ะสำหรับท่านที่มาโดยสามารถจะใช้เป็น GPS ได้นะคะก็ใช้เป็น GPS ก็ได้ค่ะค้นหาว่าวัดเจดีย์นะคะวัดเจดีย์นะก็จะไปถึงวัดเลยค่ะหรือท่านที่เดินทางไม่สะดวกก็ตั้งเป้าหมายที่สนามบินก็ได้นะคะถ้ามาจากหาดใหญ่เนาะเพราะว่าวัดเจดีย์จะต้องผ่านทางสนามบินก่อนนะคะสนามบินก็จะอยู่ทางด้านขวามือของเรานะคะก่อนถึงวัดเจดีย์นะคะอันนี้เราก็ยังตรงไปอยู่นะคะนี่นะคะทุกคนสังเกตง่ายๆเลยนะคะคือก่อนที่จะถึงแยกนาพลุที่เราจะเลี้ยวไปวัดตะไคร้นะจะมีขายปลาดุกย่างกับไข่ย่างนะคะไข่ปิ้งเนี่ยเต็มเลยนะคะก็นี่นะคะเราก็ขับมาเรื่อยๆนะคะขับมาเรื่อยๆจากในเมืองจนมาถึงแยกนี้นะคะแยกตรงนี้คือแยกนาพรุนะคะแยกนาพรุเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอท่าศาลานะคะนี่ค่ะดาด้าก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางเพื่อจะไปวัดเจดีย์นะคะวัดเจดีย์ไอ้ไข่นะคะแยกนาพรุนะคะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะเราก็จะตรงไปเรื่อยๆค่ะตรงตลอดเลยนะคะเส้นนี้คือยังตรงตลอดเลยนะคะประเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะเลี้ยวตรงไหนได้จะบอกอีกทีนึงนะคะก็เรากำลังจะผ่านสนามบินนะคะสนามบินจะอยู่ด้านขวามือนะคะสนามบินนครศรีธรรมราชนะคะอันนี้เราก็จะขับตรงไปเลยนะคะเผื่อว่าท่านไหนที่มาเที่ยวแล้วก็มาลงเครื่องนะคะที่นครศรีธรรมราชนะคะท่านออกจากสนามบินก็เลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาไปวัดเจดีย์ได้เลยวัดเจดีย์ไอ้ไข่ได้เลยน่าจะเรียกว่าวัดตะไคร้นะคะเพราะว่าจะมาค่อนข้างบ่อยมากๆเลยค่ะก็มาเป็น10ครั้งแล้วค่ะมาเป็น10ครั้งเนาะถ้าเรากลับไปแล้วก็เราอยากมาทำบุญเราก็มาอีกอะค่ะก็คือเราก็มาทำบุญนะก็อธิษฐานให้เราแบบว่าทำงานอะไรก็ให้ดีๆเจริญก้าวหน้าอย่างเงี้ยค่ะนะคะนะคะจากสนามบินนะคะขับมานิดเดียวนะคะก็จะเป็นทางแยกอีกแล้วจะเป็นทางแยกนะคะพอถึงทางแยกก็จะมีเขียนว่าวัดเจดีย์ไอ้ไข่นะคะเลี้ยวซ้ายนะคะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแยกบางปูนะคะทุกท่านค่ะเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปนะคะเลี้ยวซ้ายคราวนี้เราก็จะขับตรงเรื่อยๆเลยค่ะจริงๆแล้วจะมีป้ายบอกทางตลอดนะคะหลังจากแยกนี้แล้วนะคะ
ว่ากี่กิโลถึงวัดเจดีย์ไอ้ไข่นะคะจะมีป้ายทางด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะถ้าท่านที่ขับรถไปเองนะคะก็พยายามสังเกตทางด้านขวาซ้ายมือนะคะจะมีป้ายบอกทางตลอดทางเลยค่ะเนี่ยเลี้ยวมาก็จะเป็นปั๊มตรงนี้นะคะนี่ค่ะระหว่างทางที่เราไปวัดตะไข่นะถ้าเห็นทั้งสองข้างทางเราจะเห็นเป็นสัญลักษณ์เลยก็คือจะเป็นต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวที่นี่เนี่ยจะเป็นต้นที่สูงตรงแล้วก็เล็กเรียวแต่ว่าสูงนะคะทุกท่านถ้าท่านสังเกตนะจะมีต้นมะพร้าวเยอะมากเลยสองข้างทางนะคะไปวัดตะไข่ได้นะแต่ด้าแนะนำให้ขับเลยไฟแดงนี้ไปก่อนนะคะเราจะไปเข้าเป็น อีกทางนึงนะคะซึ่งจะมีเซเว่นอยู่เหมือนกันนะแยกเมื่อตะกี้ก็มีเซเว่นนะคะเซเว่นจะอยู่ก่อนถึงไฟแดงนิดนึงอันนี้ด้าแนะนำให้ขับเลยไปก่อนนะคะขับเลยไปแล้วเราจะไปเข้าทางอีกเส้นทางนึงนะคะเส้นนั้นอาจจะไปง่ายแล้วก็ตรงตลอดเลยค่ะตรงอย่างเดียวนะคะตรงเดียวก็จะถึงเป็นวัดเจดีย์เลยนะคะวัดเจดีย์ไอ้ไข่เลยค่ะเนี่ยค่ะทุกท่านคะถ้าบ้านถ้าซูซูกิอยู่ด้านขวามือให้ชะลอความเร็วเลยนะคะเพราะว่าเราใกล้จะถึงทางแยกที่จะเลี้ยวไปวัดตะไคร้แล้วนะคะเนี่ยจะเริ่มมีกลวยตรงกลางถนนวางแล้วเราพยายามมองด้านซ้ายมือเอาไว้นะคะเขาจะมีเซเว่นอยู่ด้านซ้ายมือนะคะอันนี้เราได้จะถ่ายไปจนถึงเซเว่นเลยนะคะก็คือไปอีกนิดเดียวนะคะจะมีกลวยวางเรียงรายตลอดเลยนะคะช่วงนี้นะเราจะผ่านวัดด้วยนะคะทุกท่านจะมีสะพานลอยตรงนั้นจะมีเนี่ยค่ะจะมีสะพานลอยอยู่แล้วก็วัดจะอยู่ขวามือวัดขลัวช่วยนะคะทุกท่านแล้วก็โรงเรียนเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือโรงเรียนวัดขลัวช่วยนะคะเนี่ยค่ะสังเกตจะมีสะพานลอยคนข้ามข้างบนเนี่ยแล้วทีนี้จะมีเซเว่นอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเห็นไหมคะเราจะเห็นเซเว่นไกลๆอยู่นั่นนะคะมีเซเว่นอยู่ด้านซ้ายมือตรงซอยติดกับเซเว่นนั่นนะคะคือซอยที่จะเลี้ยวเข้าไปวัดตาไข่เนาะเดี๋ยวนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาทำมีป้ายบอกทางหรือยังนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนไม่มีป้ายเนาะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นซอยเล็กแต่เป็นทางเข้าที่แบบตรงตลอดเลยแล้วก็ไปง่ายมากเลยค่ะอ๋อมีป้ายนะคะทุกท่านคะมีเซเว่นแล้วก็มีป้ายนะมีป้ายเห็นไหมคะวัดเจดีวัดเจดีไอ้ไข่นะแต่ว่าดาด้าจะชอบเรียกว่าวัดตะไคร้นะคะเนี่ยค่ะเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยอย่างนี้นะเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะเนี่ยค่ะทีนี้เราก็ขับตรงเรื่อยๆเลยนะคะขับตรงอย่างเดียวเลยค่ะสองข้างทางนี่คือจะสวยงามมากเลยค่ะสองข้างทางก็จะมีขายเป็นของบูชาค่ะของบูชาเป็นไก่ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะวิวสวยด้วยนะคะ
ถึงแล้ววัดเจดีย์ไอ้ไข่จากปากทางตรงหน้าเซเว่นตรงหน้าโรงเรียนขัวช่วยวัดขัวช่วยมานะคะก็ประมาณ6กิโลนะคะ6กิโลนิดๆ นะคะไม่ถึง6กิโลครึ่งนะคะแล้วก็เราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในวัดนะคะนี่เราก็ขับไปอีกนิดนึงนะคะก่อนจะถึงวัดวัดจะอยู่ด้านขวามือนะคะไปไม่ถึงกิโลก็จะถึงวัดเลยค่ะวัดอยู่ด้านขวามือนะคะตอนนี้วัดขยายใหญ่โตมากเลยค่ะวัดเจดีย์ไอ้ไข่ค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราขับเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นกองประทัดแบบใหญ่โตมากเลยค่ะทุกท่านกองประทัดเห็นไหมคะเพราะว่าส่วนมากก็จะมาขอโชคขอลาภขออันนั้นนะคะขอเลขอะไรกันแล้วแต่ดวงอ่ะนะคะแล้วแต่ดวงแต่ว่าดาด้าที่มานี่คือจะมาทําบุญเฉยๆนะจะมาทําบุญนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะขอเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้การงานเจริญงอกงามนะคะเพราะดาด้าเป็นคนไม่ซื้อเลขนะพูดง่ายๆก็คืออาจจะมีบ้างนะคะลอตเตอรี่นานๆถึงจะครั้งนึงเนาะเดี๋ยววันนี้จะถ่ายไปเผื่อนะถ่ายไปเผื่อนะคะจะมีเจ้าแม่ตะเคียนด้วยนะคะที่นี่นะจะถ่ายตะไคร้ไปเผื่อนะเผื่อว่าท่านไหนที่ดวงดีนะตาดีได้นะคะดาด้าก็ถ่ายไปเผื่อข้างในนะคะพาดาด้าถึงแล้วจะเข้าไปไหว้ตะไคร้ข้างในเนาะโอ้ฝั่งนู้นไก่เยอะมากเดี๋ยวดาด้าจะไปถ่ายไก่ให้ดูนะคะนี่เรามาถึงเราก็ไหว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะมาจุดธูปไหว้ตรงนี้นะคะทุกคนดูดิคนมาแก้บนกันนะประทัดแบบเยอะมากโอ้ไก่สวยมากทุกคนนี่ทุกคนไก่สวยมากเลยอ่ะไม่รู้เมมนาด้าจะเต็มไหมนะขออย่าให้เต็มแล้วกันจะได้ถ่ายได้นะคะนี่ทุกคนมาถึงก็มาไหว้ตรงนี้ก่อนนะคะมาไหว้ตะไคร้ก่อนค่ะถ้าบริเวณข้างหน้าก็จะมีขายเป็นดอกไม้เป็นหินอันนี้เป็นหินอะไรคะน้องอ๋อทับกันเห็นท้องปลิวค่ะเวลาลงอ๋อน้องเข้ามาทับเฉยๆใช่จะได้ดูข้างในนะคะอันนี้คือตะไคร้นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายใกล้ๆนะให้ดูบริเวณโดยรอบก่อนนะคะของที่มาวางส่วนมากก็เป็นของที่ตะไคร้ชอบนะคะก็จะเป็นไก่เนาะเป็นไก่ชนนะคะแล้วก็เป็นชุดทหารนะคะนะคะก็เป็นของที่ตะไคร้ชอบเนาะแล้วคนมาไหว้ส่วนมากก็จะมีพวกไข่นะคะคนที่มีโชคมีลาภก็จะมาแก้บนโดยการจุดประทัดนะคะเดี๋ยวได้จะพาไปถ่ายตรงกองประทัดนะคะอันนี้คือตะไคร้นะคะนี่นะคะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่วางของสำหรับท่านที่มาแก้บนนะคะท่านที่มีโชคมีลาภหรือว่าได้บนบานเอาไว้แล้วก็สมหวังก็จะมาวางของแก้บนบริเวณตรงนี้นะคะนะคะส่วนมากก็เท่าที่เห็นจะเป็นไข่เป็นท่านที่ถูกเลขถูกอะไรก็จะเอาประทัดอย่างเงี้ยค่ะมานะส่วนมากจะเป็นไก่นะคะที่พี่ที่นิยมมากๆนะตาไข่ท่านจะชอบไก่นะคะมีชุดทหารนะนะคะด้านหลังของตาไข่ก็จะเป็นไม้ตะเคียนทองหรือว่าจะเรียกว่าเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะนี่ค่ะคนก็จะมาหาโชคหาลาภกันนะคะเดี๋ยวดาด้าจะไปซูมให้ดูนะเผื่อท่านไหนมีโชคมีลาภนะคะ